ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนะเราไปเที่ยวปารีสปารีสกันครับภาพพร้อมแล้วขึ้นมาเลยฮะอย่างที่บอกนะว่าช่วงนี้ราคาตั๋วถูกมากๆนะผมแนะนำเลยว่าถ้าคุณคิดแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยให้ดูยุโรปไปก่อนด้วยเป็นผมเนี่ยนะผมไม่ไปไหนเลยคุณผู้ชมผมพูดตามตรงผมตามราคาตั๋วมา15ปีนะ 19,000 เนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกช่วงพีคๆนี่มันเท่าไหร่30,000ช่วงที่น้ำมันขึ้นๆเนี่ย 40,000 กว่าบาทช่วงปกตินี่ก็ 37,000 38,000 โอ้โหเออ 30,000 ได้ก็เก่งมากแล้วสมัยก่อน 32,000 นี่ก็ถือว่าวิ่งกันแล้วนี่20,000 19,000 เนี่ยแล้วก็ไปขออย่าเอางี้ได้ก่อนเลยปารีสสมมุติว่าไปปารีสไปฝรั่งเศสอย่างเดียวก็เพียงเดียวเลยกี่วันถึงกำลังเหมาะในฐานะครั้งแรกผมไปใน9เที่ยวปารีสอย่างเดียวเลยครั้งที่2อยู่อีก5เพราะว่ามันบินนานใช่ไหม12ชั่วโมงเองแม่ผมว่าตอนผมมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงผมไปมัน10กว่าปีก่อนแล้วก็มันเป็นอะไรที่เห็นแล้วชอบอ่ะก็เลยเดินวนทีละย่านทีละย่านช้าๆสโลว์มากไอ้ผู้ที่บอกสโลว์ทัวร์เจอผมมันซุปเปอร์ไม่กะสโลว์เพราะผมซ้ำ2ด้วยนะฮะแต่ก็อยู่จริงๆสัก3วันไม่อย่างต่ำเพราะว่าเราบินมัน12ชั่วโมงใช่ไหมก็บินตรงก็ประมาณ11ประมาณนะ10แล้วแต่ค่ะแต่สุวรรณภูมิลงชาเดโกขาไปเร็วขากลับช้าเพราะว่ามันวิ่งสวนสวนอะไรสวนลมฮะสวนลมเฮ้ยจริงๆจริงๆจะช้าขากลับโหนะทีก็ไม่ชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งบางทีสวนลมเพราะฉะนั้นเราไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยพุ่งไปผมไปครั้งแรกผมลงปุ๊บผมวิ่งไปเอาไอเฟลก่อนพอเห็นแล้วโอ้ยกมือไหว้ไหมถ้าเกิดมันมียานบินอยู่มันราคาผมก็จะไหว้เหรอเนี่ยสวยชอบคือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยมันผิดแต่หอโตเกียวหรือโตเกียวสกายทรีมันคนละโลกกันฮะไปดูซะเราจะเข้าใจว่าไอ้สวยจริงเป็นยังไงนะฮะมีเรือมีรถไปวิ่งสวนนั่งเรือวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ต้องรู้ประวัตินะฮะถึงบอกว่าคนจะซื้อหนังสือพาหวานใจไปปารีสของข้าพเจ้าซะเราจะทราบว่าทำไมถึงอยู่มัน9วันนะฮะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปที่ไม่มีอะไรแค่ไปเดินนี่ขึ้นไปขึ้นลิฟต์นี่ต่อคิวอ้วกแตกอ้วกแตนจะขึ้นทำไมแม่เดินขึ้นไงเดินขึ้นไหวฮะพี่เล็กเดินไหวอยู่แล้วสบายไม่ใช่เดินยอดเดินยอดถึงอ้วกแตกลานเมื่อกี้ลานที่มีชั้นแรกไงชั้นแรกสบายชั้นแรกขึ้นไหวฮะก็ขึ้นไปชั้นแรกก็เห็นวิวดีแล้วสูงไปก็ไม่เห็นแน่ๆเพราะว่าปารีสมันไม่มีตึกนี่ไงชั้นแรกขึ้นขาเนี่ยเดินขึ้นขาด็อกเดี๋ยวก็ถึงแต่ต้องไปตอนพระอาทิตย์ตกนะฮะพระอาทิตย์ตกจะสวยมากแล้วพอพระอาทิตย์ตกไปหน่อยก็จะเริ่มเปิดไฟรึ๊บแล้วหลังจากนั้นก็คลาสสิกตลอดส่วนว่าเรามีคนล้วงกระเป๋าไหมช่างมันเถอะที่ไหนมันก็มีทั้งนั้นระวังเราหน่อยผมไม่ใช่กระเป๋าก็ล้วงไปเนี่ยหยุดนิดนึงฮะบ้าหยุดนิดให้เขาล้วงผมล้วงไม่ได้หรอกเพราะผมไม่มีกระเป๋าไม่มีจริงๆแต่ไปเซี่ยงไฮ้ล่าสุดนี่ไปก็ไม่มีพัฒนามันถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งแล้วแล้วพกเงินเซี่ยงไฮ้ไม่มีคนล้วงอยู่แล้วแต่ก็ขี้เกียจคืออย่างแรกสุดขี้เกียจหนักอย่างที่สองมันรู้จะพกอะไรนี่ใช้โทรศัพท์ตัวเดียวโทรศัพท์ตัวเดียวทำหนังสือก็ใช้โทรศัพท์คนอื่นเขาพัฒนาไปกล้องผมพัฒนามาใช้โทรศัพท์อย่างเดียวชักโฉกกดชักม่วงใหม่มากแล้วเงินใส่กระเป๋าไว้เอาเงินไปทำบ้าอะไรเยอะแยะก็เงินเอาไปก็เก็บไว้ใส่กระเป๋าแล้วก็มีบัตรเครดิตอันหนึ่งยัดกระเป๋าเก่งข้างหน้ามันจะล้วงไงวะก็แค่นั้นก็จบแล้วผมส่วนคุณผู้หญิงก็หาทางเอาเองนั่นแต่ผู้ชายก็ด้วยผู้หญิงดาวตอนหลังๆบางทีก็ไม่ถือกระเป๋าด้วยซ้ำมีบัตรเครดิตอันหนึ่งใส่ไว้เออมันก็เหมือนกันนะก็ถึงบอกกลัวล้วงกระเป๋าก็จะเอาอะไรใส่กระเป๋าเอาไปทำไมกระเป๋าของมีค่าวีซ่าก็ไม่ได้ไปต้องใช้ก็พาสปอร์ตเซฟพาสปอร์ตก็เก็บเซฟไปพาสปอร์ตเราไปก็ซื้ออ๋อต้องซื้อของใช่ไหมซื้อของมันจะไปทำดิวตี้ฟรีไม่ได้แต่ผมจะใช้เป้แล้วก็ตังไว้ใต้สุดแล้วก็กีดข้างล่างสุดเอารุ่นบางไว้ข้างบนก็กีดข้างล่างสุดเลยสบายเลยไม่มันกีดนะนี่หมีไหม
หมีไม่มีเออละไอ้ท่านจะมีหมีผมเปิดปุ๊บจะมีหมูหมีเด้งมาตัวเลยผมก็งงว่าเฮ้ยทัดเข้าใจนะว่าถ้าเกิดเอาหมีมาจากเมืองไทยมากอดที่แต่นี่มันถือหมีไปรอบๆหมีไปทุกที่พี่พันไดโนเสาร์บ้าบอกว่าแต่ก็จะเปิดทีไรก็จะมีหมีโผล่มาส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับใส่เก็บพวกที่ผมไม่ถอดอยู่แล้วผมใส่ผมก็ใส่ไปเลยถอดก็ถอดไปเลยเพราะงั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะฮะล้วงกระเป๋าทำอย่างผมอ่ะไม่เอาไม่มีกระเป๋ามันจะล้วงอะไรคิดง่ายๆต่อฮะกล้องเครื่องก็ไม่ใช้แล้วมีแต่โทรศัพท์มันก็เข้ามาได้อีกระดับหนึ่งมันก็คว้าโทรศัพท์ไปเฮ้ยมันไม่ซึ่งอย่างโง่ขนาดนั้นสิใครจะไปถือโทรศัพท์ให้มันคว้าบรรยากาศตอนเย็นไปนี่สุดยอดไปตรงไหนก็สุดยอดมันมีมุมอย่างนี้อยู่เป็นร้อยมุมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงชอบมุมไหนก็ไม่มุมนั้นอ่ะจะเล่นนี่แถวๆโรงแรมมั้งเดินเล่นสวยอ๋อนี่หน้าลูฟโฮเทลเดอะลูฟจริงๆถ้าเกิดใครอยากไปลูฟโรงแรมนี่ก็ดีนะฮะอยู่หัวถนนแซงโอโนเล่เดินช็อปได้ทั้งอันหรือถ้าเกิดอยากอยู่ริมแม่น้ำเซนหน่อยอย่างผมชอบแม่น้ำเซนผมไปอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็จะมารูฟผมก็นั่งรถไฟฟ้ามารถไฟฟ้าก็ไม่อยากสายสีเหลืองซื้อตั๋วแบบไอ้นั่นอ่ะ10ใบเลยอ๋อคือเราไม่ใช่ปาริสพาสเพราะมันแพงผมใช้ซื้อวิธีซื้อตั๋วแบบ10ใบแล้วก็ใช้ทีครับเด็ดใบเด็ดใบดึงง่ายมากเลยเด็ดใช้ทีก็เด็ดใบเด็ดใบเด็ดใบซื้อได้ได้ตามไม่ได้หมดแล้วฮะตามสถานีสถานีได้ทุกสถานีเลยถ้ามันจะมีคนขายแล้วก็เดินเข้าไปบอกมามันก็กี่วันอะไรเงี้ยฮะไม่กี่วันนะขายเป็นบอกเขาก็จัดให้เขาก็มันมีขายแล้วมันเป็นแพ็กเกจอยู่แล้วมันก็เขาก็ให้มาแล้วก็จ่ายตังค์ไปแล้วคราวนี้เลยใช้เมื่อไหร่ก็ฉีกตัวเมโทรปารีสมันไม่เหมือนตัวยืนนู่นหิวแล้วอะไรอ่ะยืนหิวอยู่นั่นน่ะอยากกินนี่กินแต่มาม่าไม่มีไงพิซซ่าก็นี่ไม่ได้กินนี่ทายใครเป็นคนบอกว่าผมพาเขาไปกินในนี้ให้ดูเฉยๆให้ดูว่าขนมเค้กคัสตาร์ดมันอร่อยทุกอันนะพี่เล็กคือเครียดเหมือนกันเพราะว่ากินทีไรมันอร่อยทุกอันเงี้ยเลยไม่ค่อยอยากกินเพราะกินแล้วมันจะยืดเรื่องมันจะยาวมากระรองเนี่ยฮะอันละ2ยูโรแล้วแต่ร้านลาดูรีแพงกว่าอันนี้จะถูกกว่าหน่อยนึงนะฮะอันนี้ถ่ายจากโรงแรมผมก็เป็นอย่างเงี้ยลักษณะเดียวกันเลยเห็นไหมมีที่ยืนดูดบุหรี่มีระเบียงชมวิวตรงนั้นปีนึงมันน่ากลัวมากแล้วมีที่ระเบียงว่ายุโรปเนี่ยไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันจะกว้างประมาณคืบนิดๆลำบากลำบนแม่นุ่มจะสร้างมันจะแปะอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นแต่โรงแรมผมก็อยู่ในซอกแถวนี้ฮะมุดๆเอาตามซอกเดินมาหน่อยก็เป็นพลาซ่าเอตินี่ถ้าเกิดใครมีเงินก็นอนได้นั่นน่ะพลาซ่าเอตินี่กับจอร์จโฟถ้าจำไม่ผิดมีอยู่สองโรงแรมแล้วถ้าเกิดแพงกว่านั้นก็ไปโฮเทลเดอะรูฟแพงกว่านั้นก็ไปหาลิสคาตันแล้วกันนี่ห้องผมอยู่ข้างบนสุดเขาอัปเกรดให้หน้าหนาวห้องใช้ได้เลยชอบห้องนี้มากเลยแต่กลับไปนอนไม่ไหวแล้วมันแพงมากแอร์มิสของก็ร้านเป็นร้านเป็นช็อปออติดข้างหลังข้างหลังพักอาจารย์อยู่ด้านหลังโอ้ยอยากไปเว้ยรีบๆไปดูได้แล้วพี่เด็กแต่ว่าไอ้วีซ่าท้องฟ้าเงี้ยฟ้ามีท้องฟ้าในปารีสวันไหนที่ปารีสฟ้าสวยนี่มันเหมือนสวรรค์จริงๆแล้วนี่แต่ตอนนี้คนตะกอนคนแน่นตอนผมไปนี่ไม่มีคนแล้วก็มาช่วงหนึ่งคนจีนแน่นตอนช่วงผมไปนี่ยังไม่มีคนคนจีนแน่นจริงนี่ยาวเหยียดเลยนะยาวถึงสุดเลยแต่ตอนนี้คนจีนก็เศรษฐกิจตกผมก็ว่าคนก็คงจะแน่นน้อยลงถ้าเกิดเป็นวันอาทิตย์ก็เนี่ยเดินหน้าอยู่ถนนนั่นแหละวะถนนนั่นแหละวะชองเซลิเซ่นะฮะหน้าเดินไปทางนี้ชิวๆเนี่ยแล้วก็เห็นไหมนี่จอร์ดโฟไม่ใช่จอร์ดโฟโทษทีจอร์ดไฟมันจอร์ดโฟจอร์ดไฟว่ามันต้องจอร์ดโฟสิอ๋อมีไอ้เต้นนั่นอยู่ข้างหลังอ๋อจอร์ดไฟจำผิดมีสถานีรถไฟฟ้านี่นั่งกินกาแฟก็สนุกแล้วไปได้คือมันไม่ต้องไปเที่ยวอะไรมากฮะข้อดีของปารีสก็คือไม่ต้องไปเที่ยวอะไรมากไปอยู่ให้มันถูกจุดถูกที่ถูกทางแล้วก็ชิลใจปาสเดลาคองกอร์ดจรวดเจ๋งสุดในโลกอันนี้อยู่เป็นวงเวียนยักษ์
มหายักษ์ตอนนี้สังเมืองเจ๋งมากนะครับเพราะฉะนั้นตลาดนี่มหายักษ์เลยนะแล้วก็จะมีน้ำพุอยู่ตรงกลางอันนี้จะเป็นตลาดที่มาเรียนตัวเน็ตโดนฆ่ากับพระเจ้าหลุยส์ที่16ที่บอกลานี้ลานเนี้ยก็คือมาตามถนนเซงโอโนเล่แล้วก็ทะลุมาที่นี่แล้วก็มากิโยตินก็ทำที่นี่ซาโอบิลิสตี้ฝรั่งเศสเอามาจากอียิปต์โดยที่เขาไม่เต็มใจเนี่ยก็อยู่ที่นี่ตั้งอยู่กลางปาสเดลากองกอดนะฮะชอบไปป่ะเนี่ยไปเดินลากองกอดเนี่ยผ่านเนี่ยแหละไปมาแล้วเนี่ยคนจีนถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาเวดดิ้งสมัยนู้นก็มีแล้วนะอาจารย์เวดดิ้งฮะสมัยที่อาจารย์ไปนี่ก็เริ่มมีเวดดิ้งเริ่มมีแล้วสมัยแรกสุดนี่ไม่มีฮะนี่วิธีการขนเสาโอเบลิสมาจากอียิปต์เอามาตั้งที่จริงๆเสาอย่างใหญ่เลยเสาไม่ใหญ่เสาอย่างเสานี่ตั้งอยู่หน้านั่นเลยอยู่หน้าอะไรวะอยู่หน้าเมืองลูกซอมหาวิหารลูกซอกลางเมืองเลยตอนนี้เหลืออยู่เสาเดียวอีกเสาหนึ่งมาอยู่นี่อ๋อเหมือนงั้นนะมีสองเสาเขียนไว้ทำไมมีเสาเดียวก็พออ๋อนี่คือถนนที่เจ๋งสุดนะฮะมองเห็นประตูชัยมองไปด้านหนึ่งเนี่ยมองเห็นประตูชัยแล้วถ้าเกิดพี่เล็กมองไกลทะลุประตูชัยก็ไปอีกเนี่ยพี่เล็กจะมองเห็นประตูชัยเขาเรียกว่าประตูชัยใหม่อันนั้นเป็นตึกอยู่กลางหมู่ตึกนี่นะประตูชัยอันหนึ่งแล้วก็มีประตูชัยของนโปเลียนนะฮะแล้วก็มาที่ปราสเดอลากองกอดแล้วหันกลับไปสุดจะเจอประตูชัยเล็กที่ลูฟจะเป็นที่เดียวที่มองในโลกนี้ที่กลางเมืองเนี่ยมองสามารถมองได้7กิโลเป็นเส้นตรงมองเห็นหมด7กิโลไม่มีโค้งไม่มีตึกบางเลยเพราะงั้นบอกว่าผังเมือง7มันเจ๋งมากประตูแล้วโอ้เทพส่วนพวกคนกลัวคนอพยพเหรอฮะไม่มีฮะแต่คนอพยพก็ต้องไปอยู่แถวกระดูนอสแถวสถานีรถไฟไอ้แต่แถวนั้นนี่ไม่มีมีแต่คนจีนแล้วก็คนอพยพอีกกลุ่มนึงก็แท็กซี่แท็กซี่ใครบ้านั่งแท็กซี่ฮะเออผมก็นั่งรู้แล้วก็เราก็ถึงบอกบ้าไงมีตังค์อ่ะข้าวไม่กินเงี้ยเก็บตังค์ไว้นั่งแท็กซี่ไม่มีข้าวไม่กินไม่มีข้าวไม่กินเก็บตังค์ไว้นั่งแท็กซี่นี่ไม่ใช่นายก็ถึงที่บอกนะวันนั้นนั่งเข้าไปนี่ถึงกับสลบก็ควรจะสลบอยู่หัวใครก็นั่งแท็กซี่กันเว้ยไม่ใช่สลบเรื่องเงินนะสลบเพราะว่าคนขับอ๋อคนขับแท็กซี่มันในนั้นด้วยกลิ่นมันแรงโอ้โหผมเคยนั่งหนเดียวนั่งสองหนนึงไปนั่งกับพี่เล็กกันใช่ไหมที่สวิสโดนไปสายแปดฟรังหนนั้นแกอีกหนนึงเนี่ยไปตอนเช้าขึ้นรถไฟไอ้เนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าตกเช้า6โมงเช้าวันอาทิตย์ไม่มีรถปื๊ดเดียวถึงเลยโอ้นี่แอร์มิสธงสวยนะเดี๋ยวนี้ซื้อไม่ได้นะทำไมแอร์มิสถ้าเกิดเป็นรุ่นเคลลี่รุ่นไม่ใช่แพงมากรุ่นท็อปนะเคลลี่อะไรพวกนี้เนี่ยพี่เล็กต้องซื้อของให้ราคาเท่ากระเป๋าก่อนมันถึงจะให้สิทธิ์พี่เล็กซื้อโอ้โหเลยซื้อของอะไรหมายถึงว่ากระเป๋าราคา 300,000 กว่าเนี่ยมันรุ่นต่ำสุดนะ 300,000 กว่าเงี้ยเมย์จะซื้อกระเป๋า 300,000 กว่าใบนี้เนี่ยเมย์ต้องไปซื้อของใน Hermes ให้ได้ 300,000 กว่าเมย์ถึงจะมีสิทธิ์ซื้อกระเป๋าใบนี้โอ้เขาก็ต้องเงินดับเบิ้ลให้เขาอ่ะเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอเจ๋งขนาดนั้นถามคุณวัชระดิเห็นเขาขายกระเป๋าเมียอยู่เอากระเป๋าเมียมานี่ Hermesเอามาใช้บ้างหนึ่งเหรอวะซื้อเก็บๆกองไว้ที่บ้านทั้งหลายใบมันไม่พังหมดเหรอครับไม่ไม่ผมมีวิธีเก็บเอาลูกยนต์เนาะมันเปรย์เตียงซื้อลูกซื้อเปรย์เตียงเปรย์ลูกเตียงเลยไม่ใช่เปรย์เตียงลูกนอนก็ลูกโยนทิ้งมาลูกนะลูกนะลูกร้องเด็กร้องแวะแล้วก็แล้วเอากระเป๋าไปวางเบาๆใช่คือมูลค่าลูกกับกระเป๋าเนี่ยเข้าใจใช่ไหมตอนนี้ก็ยังอยู่ตอนนี้ยังใช้อยู่เลยเดี๋ยวเปนั้นก็คือลูกไม่เคยได้นอนนอนพื้นอยู่สี่ห้าวันเอาไว้ที่เป็นที่เก็บกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าบนไม่ใช่พอดีไงไอ้ทลาเนี่ยแหละวางเรียงกันเป็นตับเลยไอ้ก็มีมุ้งใช่ไหมมีเหล็กโคนมุ้งปกติมันเด็กมันจะมีเด็กแล้วก็มีโคนมุ้งแล้วก็ตอนนี้มุ้งก็เป็นที่ห้อยกระเป๋าเรียงดีด้วยเพราะว่าสีเนี่ยไม่มีไอ้สารประหลอดกันตะกั่วเพราะว่ามันเป็นสีพิเศษสำหรับเด็กสำหรับเด็กมันก็เลยทำให้ไม่ไปกัดกระเป๋าไม่ไปใช่ผลโอ้ต้องทำมันด้วยแล้วลูกนอนไหนครับลูกก็ซื้อไอ้นั่นเคยเห็นไหม
ที่นอนยางพาราประมาณนั้นแหละเมืองจีนในยี่ห้องงฝีอะไรสักอย่างไม่ได้สนใจว่ามีสารอะไรหรือเปล่าใช่ไหมยิ่งมีเยอะยิ่งดีก็ได้ทนไงลูกผมไม่เคยเห็นเป็นเลยตอนนี้ยังไปร้านนี้ร้านนี้แหละนี่แหละสุดยอด yes อยากกินเดี๋ยวไม่ได้ไปเดี๋ยวผมพาไปกินเลยเนี่ยเลี้ยงผมแล้วกันเฮ้ยไม่แพงไม่แพงสุดยอดราดูรีเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยเกิดนั่นคือร้านที่หอยเชลที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินฮอกไกโดเรื่อยอย่ามาพูดถึงร้านนี้แหละครับสั่งเข้าไปแล้วสั่งหอยเชลกับอัพพลากัสยังจำได้ถึงวันนี้กินมา10กว่าปีแล้วโคตรหอยเชลกับอัพพลากัสเชลนี้มันต้องใส่เนยกระเทียมอาจารย์ใส่เนยกระเทียมมันกลับมาที่ลาฟายเอตอีกแล้วมันก็วนไปวนมาแล้วนี่เราเล่นเป็นหลุมไม่รู้เหรอเล่นแล้วเลยไอ้เมื่อกี้นี่นี่มันภาคกลางคืนภาคกลางคืนเห็นไหมปลองแต่งเมื่อกี้เราดูกลางวันไปมาดูกลางคืนสีมันจะเล้าใจให้อยากใช้เงินเพิ่มขึ้นก็มันจะคุณผู้ชมจะเอาอะไรกับปารีสผมจะบอกว่าตอนไปถ่ายตรงนู้นตรงนี้ไม่ต้องปารีสสวยหมดทั้งเมืองเดินเดินไปตรงไหนก็ไปเถอะนะฮะถ้าเกิดอยู่ในเขตเมืองเก่านะผมไม่ได้พูดถึงเมืองใหม่ฮะอย่างนี้รถไฟก็รถไฟก็ใช้ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันก็วิ่งได้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้เนี่ยโรงแรมผมเอามาหมักมักมักอะไรเนี่ยผมไม่ต้องพูดห่วงเรื่องภาษาไม่มีมนุษย์ไหนพูดกันรู้เรื่องนะครับผมก็ไม่เคยพูดรู้เรื่องรถไฟฟ้าไม่เห็นต้องใช้ความสามารถใช้ภาษาเลยผมอยู่มาผมไม่เห็นต้องพูดกับใครเลยแต่นั่งก็นั่งเออใครจะพูดกับคุณอยากไปหาลุงมิตรภาพต่างแดนเหรอใครมันจะอยากคุยด้วยวะไม่ได้ทูตสัมพันธ์ทำไมตีนี่ใช่ไหมไม่ต้องคุยกับใครก็ไปเที่ยวอ่ะเที่ยวกับเมียให้คุยกับใครเราก็เล็งว่าเราจะลงสถานีไหนแค่นั้นเองไม่เล็กขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไม่เป็นอ่ะเป็นเหมือนกันนะจะให้ผมมาสอนทำไมวะไอ้อย่างนี้เปิดเลยนั่งได้เลยมีคนแก่ไม่ต้องลุกมันไม่มีชื่อแบบใกล้ๆกันคล้ายๆกันแล้วลงผิดเนื้ออาจารย์ไม่มีมันประกาศเหมือนทุกอย่างแนะนำด้วยนะฮะอย่างนึงที่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวปารีสนอกเหนือไปจากอ่านหนังสือของอาจารย์ธรก่อนไปเนี่ยนะหาหนังสือเอ้ยหาหนังมาดูโอ้มีหลายเรื่องเยอะนะเรื่องเกี่ยวกับปารีสมิดไนท์ในปารีสก็สวยก็สนุกดีสวยดีไม่หนังไม่ต้องมีหนังไม่มีอะไรแล้วฮะแต่สวยสวยสวยโอ้ปารีสนี่หนังน้ำเพียบเชิญดูได้ตามสบายแล้วนี่มันยินทำอะไรฮะจะเข้าร้านแล้วปล่อยเดินคนเดียวเลยเหรอฮะรู้ว่าจะเสียเงินเลยเดินไกลๆใช่ไหมใช่ไหมครับมีคุยกันด้วยนะฮะขอผมคือระหว่างที่กำลังจัดรายการไปปะเนี่ยฮะเคยไปอย่างตรงนี้อันนี้ไม่เคยฮะบนมัวแต่นั่งแท็กซี่ไทย PBS ขนส่งสาธารณะหยุดนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เนี่ยสุดยอดใครยังไม่เคยไปนี่ถือว่าไม่ถึงปารีสอะไรมันคือมูเซ่ดอร์เซ่พิพิธภัณฑ์อันดับหนึ่งถ้าเกิดคิดว่าลูฟเป็นอันดับหนึ่งสำหรับของโบราณมูเซ่เดอร์อันดับหนึ่งแต่ลูฟเนี่ยจะจบที่พวกยุคดาวินชีส่วนมูเซ่เดอร์เซ่จะเริ่มจากยุคหลังดาวินชีปิกัสโซแวนโคคริมหรือต่างๆทุกอย่างจะอยู่นี่เป็นยุคโมเดิร์นไงยุคหลังจากนั้นยุคอิมเพรสชันนิสต์เลนโนจริงๆภาพพวกนี้สวยกว่าไอ้พวกนั้นมันเก่าไงราฟาเอลอะไรมันอายุตั้ง6-500ปีแล้วอันนี้จะอยู่ในยุคหลังมูเซ่เดอร์เซ่ใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มูเซ่เดอร์เซ่เนี่ยทำมาจากสถานีรถไฟเอาสถานีรถไฟมาทำเป็นมิวเซียมใช่ถูกก็เหมือนจริงๆเราควรจะหัวลำโพงนะคนเนี่ยจะน่าจะควรจะทำอะไรอย่างเงี้ยควรจะเปลี่ยนได้แล้วใช่มันก็เดี๋ยวเขาทำสถานีกลางบางซื่อแล้วไงแล้วก็ย้ายไปหลักอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็ทำเป็นสวนเป็นมิวเซียมเป็นอะไรก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์นี่สวยนะอันนี้ทำมาอย่างนั้นแล้วอยู่ติดแม่น้ำเลยต่อฮะจะสังเกตได้เนี่ยนะเป็นชันชลาคู่เขาชันชลาออกไปหมดแล้วก็เก็บโครงข้างนอกไว้เห็นไหมเนี่ยโครงเหมือนจริงๆมันคือคล้ายๆหัวลำโพงเลยเพราะหัวลำโพงก็ทำมาจากตรงนี้เพราะว่าตอนต้นแบบนี่ใช่ก็ตอนรัชกาลที่5ทำสถานีรถไฟรัชกาลที่5ก็มาดูงานที่นี่แม่ส่งนายช่างมาทำมาดูงานที่นี่เพราะงั้นมันเหมือนกันข้างๆแล้วก็สร้างมันซ้ายขวาขึ้นมาตรงกลางที่เป็นชันชลารางรถไฟก็รางรถไฟออกแล้วก็ทำเป็นมิวเซียมทำมีใช่ไหมก็จะมีระดับเล่นลึกเล่นตื้นตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพวกภาพแกะสลักภาพปั้นนะฮะก็มาวางเรียงกันขนาดที่ข้างๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นห้องมีให้หลายห้องพูดถึงหัวลำโพงยังเสียดายหลุมหลบภัยนะไม่น่าเป็นหรือทิ้งเก็บไว้ก็เป็นนั่นได้ผมเกิดไม่ทันไม่ได้เคยดูไหมว่าหัวลำโพงมีหลุมหลบภัยอ่ะ
พวกคนแก่ๆก็คุยกันอ่ะสนใจอยู่หน้าหัวลำโพงเลยก็แหละครับเดี๋ยวว่าแต่หัวลำโพงนะฮะร้านกาแฟของรู้จักพี่ขุนทองไหมเออพี่ขุนทองรู้จักพี่ขุนร้านบ้านแกที่ขายเป็นสังกะพันนะในบ้านยังมีหลุมหลบภัยอยู่เลยก็แหละข้างวัดราชอ่ะไม่เปิดเป็นตรงข้ามตรงข้ามไอ้นี่ไงผัดไทยทิพย์สมัยอ่ะว่าพี่ขุนนี่ว่าสนใจเปลี่ยนขายไหมเออแล้วตอนนี้เปิดเป็นร้านกาแฟอยู่ไม่ส่วนร้านกาแฟมันไม่รวยหรอกผมจะขายอะไรขายแล้วเราผมจะทำเป็นไอ้เกสเฮาส์ตรงนั้นผมเปิดเชนอยู่ตรงนั้นได้เลยตรงผัดไทยมาบอกพี่ขุนบอกอย่าไปขายกาแฟไม่รวยหรอกเดี๋ยวผมจัดการให้เออไม่เลยที่เก่าๆตรงนั้นสวยที่เก่าใช่ไหมก็คือไม่ต้องรื้อเลยเราดัดแปลงเปลี่ยนข้างในหมดเก็บเปลือกไว้ข้างในทำข้างในให้เป็นอาจารย์ทำธุรกิจนี้อยู่ฮะน้องทำอยู่ตั้งหลายที่นะไม่เลยอย่างนี้ถ้าผมหาที่ก็ทำไปทางนี้อ่ะทำได้เลยใช่ไหมค่า10ตารางวาอัพก็ได้ละโอเคไม่เลยวะก็เดี๋ยวนี้เขาแต่8ห้องอะไรเงี้ยโรงแรมก็ดูแลง่ายๆ6ห้อง8ห้องใช่ดูแลง่ายโอเคอ่ะจบหมดเวลาแล้วฮะมันเป็นช่างเป็นรายการที่ยอดเยี่ยมนะฮะไม่มีอะไรทำคุยเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำงานก็ได้นะฮะก็อย่างที่บอกฮะว่าชั่วโมงนี้เราก็ต้องทำมาหากินกันด้วยใครที่อยากจะซื้อที่แถวซอยลาดพร้าวนะฮะลาดพร้าว1เลยนะทะลุได้ทั้ง15ซอย15แบบพหลโยธิน24จริงๆลาดพร้าวนี่ก็ทำไม่นั่นได้นะทำได้อ่ะมีห้องแถวกี่คูหาหุ้ยมันตึกแถวใหญ่นะ4 5 4ชั้นครึ่งอ่ะ4ชั้นครึ่ง2 4ชั้นครึ่งลึกประตูโรงกว้างมากรถจอดในบ้านได้หน้าบ้านขวางจอดได้เต็มคันผมเรียกไม่ถูกฮะแต่ว่าส่วนลึกก็1 2 3ประมาณ3ชั่วครึ่งก็ประมาณ15ลึกอ่ะลึกใหญ่ใช้ได้ลึก15เมตรทำไหมทำไหมทำได้จบรายการก่อนโอเคนะคุณผู้ชมที่สนใจหนังสือเรื่องราวของปารีสนะครับก็จะตอนนี้อาจารย์ธรทำออกมา2เล่มนะฮะพาหวานใจไปปารีสเล่ม1แล้วก็เล่ม2นะใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้ที่ตามร้านหนังสือทั่วไปหรือไปเจอกันได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับครั้งที่44ช่วงระหว่างวันที่29มีนาถึง10เมษาทุกๆเล่มที่เป็นของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์จะถูกนำไปขายที่นั่นแล้วก็ในราคาพิเศษด้วยนะฮะงานนี้รอบนี้มีหนังสือใหม่ๆเยอะแยะมากมายรวมไปถึงหนังสือญี่ปุ่นเล่มใหม่ของอาจารย์ธรคันไซมายเลิฟหรือว่าจะแถมตั๋วเครื่องบินด้วยตั๋วมันถูกถึงขนาดจะต้องแถมกันเลยไม่แถมโทษทีใช้คำว่าจับฉลากจับฉลากตั๋วเครื่องบินมีสปอนเซอร์หรือเปล่าเข้าไปติดต่อแล้ว yes อย่างนี้เราในฐานะทีมงานสามารถได้แฮปมาก่อนได้ก็กรุงเทพอุตภาวผมไม่โฆษณาพี่เล็กโฆษณาโอเคใครอยากดูนะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่082-782-8353และ082-782-8356อันนี้โทรไปได้หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นอกเหนือไปจากนี้ในงานสำนักหนังสือแห่งชาติครั้งที่44เนี่ยยังมีการแสดงภาพพิเศษด้วยนะฮะโดยช่างภาพใต้น้ำเน้นว่าช่างภาพใต้น้ำแถวหน้าของเมืองไทยนะฮะเพราะถ้าไปยืนอยู่ข้างบนก็คงจะเฮ้ยคุณนัทถ่ายภาพข้างบนก็ดีคุณนัทสมบูรณ์เตมีคุณบารมีเต็มบุญเกียรติครับนำภาพปลาทะเลแห่งโลกสีครามมาจัดนิทรรศการปลาในแนวปะการังของไทยนะฮะก็ไปดูกันได้ช่วง29มีนาถึง10เมษายนงานแสดงนี้อยู่ที่หน้าบูธของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะแล้วก็เป็นงานนิทรรศการครั้งแรกของโลกนะครับผมเน้นย้ำนะฮะไม่ใช่ของเมืองไทยนะฮะของโลกนะครับที่เจ้าของภาพยังไม่ทราบเลยว่าภาพตัวเองจะได้นับจะได้เอามาขึ้นมาใช่แสดงยังไม่บอกเลยเยี่ยมไหมสุดยอดไม่สนใจเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเลยทั้งสิ้นเลยมีชื่อให้มีชื่อเต็มโอเคหมดเวลาแล้วครับไปเจอกันได้ในงานหนังสือแห่งชาติ29มีนาเป็นต้นไปครับวันนี้พี่เล็กโอภาสปฏิมานุกเกษมดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ผมเกษมชนะเสรีชัยและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ